ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเซเลบขับขับคนดังที่จะติดตามชีวิตคนดังจากหลากหลายวงการใครเก่งดังปังสำเร็จเราจะพาท่านผู้ชมร่วมติดตามไปพร้อมกับไอรินเสรีกัญญารัตน์ดีเจเจดายเศรษฐสิทธิ์ลิ้นกสิเดชป่าววยุทธ์วินทองและฝ่ายอัศดาพรเขียวอ่อนไปเกาะติดล้วงลึกไขรหัสไอเดียเด็ดเติมสาระให้สมองกันทุกวันหยุดและขัดเพลินสนับสนุนโดยสนามกอล์ฟไทยเฮิร์ทกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเซเลบคลับขับคนดังวันนี้ไอรินเสรีกัญญารัตน์จะพาทุกท่านไปพบกับเซเลบรับเชิญที่มีเส้นทางชีวิตที่น่าสนใจมากค่ะเขาเป็น CEO อายุน้อยที่มีดีกรีเป็นถึงอดีตนักเทนนิสอันดับ14ของประเทศแล้วก็ยังผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติมาอย่างมากมายค่ะปัจจุบันนี้นะคะเขากำลังถูกจับตามองจากแวดวงธุรกิจค่ะในฐานะเซเลบ CEO รุ่นใหม่ไฟแรงที่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะสร้างวัยรุ่นให้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านผ่านการถ่ายทอด Mindsetและพัฒนาทักษะในการทำธุรกิจผ่านวิชั่นแบบนอกกรอบค่ะพูดมาขนาดนี้เราอย่ารอช้ากันเลยค่ะเราไปเกาะติดและล้วงลึกชีวิตของเขากันเลยดีกว่าค่ะอดีตนักเทนนิสอันดับ14ของประเทศเซเลบ CEO รุ่นใหม่ไฟแรงกับวิชั่นการบริหารธุรกิจนอกกรอบที่มาพร้อมภารกิจสำคัญแต่ไม่มีวันหมดแพชชั่นมุ่งพัฒนาวัยรุ่นไทยสู่นักธุรกิจเงินล้านนพวิทย์สัตว์เพื่อพายเซเลบ CEO ไฟแรงนักปั้นวัยรุ่นเงินล้านอุปสรรคเนี่ยหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยมันมีเพื่อมาทดสอบเราว่าเราอ่ะคู่ควรกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือเปล่าถ้าวันนี้คุณยอมแพ้กับอุปสรรคที่มันเข้ามานั่นแสดงว่าคุณไม่คู่ควรกับความสำเร็จคุณผู้ชมคะและตอนนี้ไอรินก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะขอต้อนรับคุณแม็กซ์นพวิทย์สัตว์เพลิดเพลินประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดหรือ CMO ไฟแรงแห่งบริษัท Happy MTM จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเห็นคุณแม็กซ์นะคะกำลังตีเทนนิสอยู่แบบนี้เนี่ยแสดงว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนั้นน่าจะประมาณ6ขวบครับ6ขวบ6ขวบใช่เริ่มตีเทนนิสแล้วเริ่มตีเทนนิสเลยที่บอกว่าไปเข้าเป็นอะคาเดมี่ของทีมชาตินะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มเข้าสู่วงการการแข่งขันครับเพราะว่าเริ่มต้นจากการที่พอเราเริ่มชอบเนี่ยเราเริ่มคุณพ่อคุณแม่เริ่มเห็นแววคุณพ่อคุณแม่เลยเริ่มผลักดันจะโอเคงั้นให้ลูกไปเส้นทางเทนนิสอาชีพดีกว่าแรกประมาณ18หรือ9ปีที่เริ่มแข่งแมตช์แรกในประเทศไทยพอเราแข่งในเมืองไทยมากขึ้นใช่ไหมครับเราเริ่มที่จะออกแข่งตามประเทศโดยการที่เริ่มจากประเทศเพื่อนๆบ้านเราก่อนฟิลิปปินส์บรูไนเกาหลีอินโดนีเซียพวกนี้เราจะไปประเภทนี้บ่อยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าไม่มีรายการอินเตอร์มาแมตช์นึงนะครับซึ่งเราได้มีโอกาสแข่งกับนักกีฬาทีมชาติของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเราชนะเขาแล้วใช่อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนข้อสำคัญเลยครับเพราะว่าพอเราชนะเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณพ่อเขาซึ่งเป็นโค้ชของตัวนักกีฬาเทนนิสของอเมริกาเนี่ยเชิญผมไปซ้อมที่อเมริกาพอเราไปอยู่ที่นู่นหนึ่งปีนึงเนี่ยเราก็เลยได้มีโอกาสได้เรียนไฮสคูลที่นั่นด้วยนะครับก็เลยจบไฮสคูลที่อเมริกามาสุดแล้วอยู่อเมริกาประมาณ2ปีนะครับแต่ว่าประสบการณ์ที่ได้ที่นู่นจากการเล่นเทนนิสคือเราได้มีโอกาสที่จะแข่งรอบพรีควอลิฟายของรายการ ATP ซึ่งเป็นรายการเทนนิสระดับโลกที่โรเจอร์ฟิเดเลอร์นาดาวแข่งกันเลยนะครับตอนนั้นเป็นแมตช์ที่ภูมิใจที่สุดแหละน่าจะรุ่น16ปีอายุ16ใช่16ปีเพราะว่ามันเริ่มจากการเก็บคะแนนมาเรื่อยๆใช่ไหมครับจนกระทั่งพอถึงช่วงนึงเนี่ยถึงรุ่นที่เราท็อปฟอร์มเนี่ยก็อยู่ในที่14ของประเทศในประเภทเดี่ยวแล้วก็อีกรายการนึงที่ภูมิใจมากๆคือเล่นประเภทคู่เล่นคู่กับน้องชายฝาแฝดนะครับได้อันดับที่3รายการชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยแล้วพลิกชีวิตกลายมาเป็น CMO เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยได้ยังไงคะคือเปลี่ยนมันอยู่ที่ว่าพอเรากลับเมืองไทยปุ๊บเนี่ยไปเป็นโค้ชเทนนิสที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งทีนี้พอเริ่มเป็นโค้ชเทนนิสเนี่ยเราเริ่มค้นพบแพชชั่นตัวเองว่าเรารู้สึกว่าเราชอบการสอนนะรู้สึกว่าการที่เราได้ให้ความรู้คนมันเรารู้สึกแฮปปี้กับตรงนั้นเราชอบตรงนั้นแต่ว่า
มาเป็น CMO ได้ยังไงก็เริ่มจากการที่ว่าที่เราเป็นโค้ชเทนนิสเนี่ยเราสอนได้แค่คนเดียวนึกออกไหมครับถ้าได้มีคุณภาพเนาะเราสามารถให้ข้อมูลได้แค่คนเดียวมาเปรียบเทียบกับงานของที่คุณพ่อกำลังทำอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อชวนมานานมากๆแต่ก็เป็นคนมายากเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็มีจุดเปลี่ยนในชีวิตที่แบบถ้าเราชอบในการช่วยเหลือคนอย่างนี้เนี่ยเราควรจะมาศึกษางานที่คุณพ่อชวนมาหลายปีไหมก็เลยมาสานต่อใช่ก็เลยเข้าเริ่มมาเรียนรู้จากคุณพ่อตัวนั้นครับว่าแพชชั่นจริงๆเราเริ่มคุณพ่อเราชอบการสอนการช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยเพราะนั้นเพราะจริงๆแล้วคุณพ่อเป็นไอดอลทางธุรกิจคนหนึ่งนะครับในการทำงานตั้งแต่เราเห็นเขาทำงานมาเนี่ยเราได้ซึมซับมาตลอดก็มองเขาเป็นไอดอลคนหนึ่งจริงๆคุณเองครับวันนี้ผมมีนัดกับคุณพ่อด้วยเพื่อที่จะไปคุยเรื่องงานต่อเดี๋ยวคุณจะดิมไปกับผมครับจะได้ไปเจอไอดอลในการใช้ชีวิตแล้วก็ในทางธุรกิจของผมด้วยโหดีเลยค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปพบกับคุณพ่อของคุณแม็กซ์นะคะช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับของบริษัท Happy MPM ซึ่งเป็นบริษัทของผมเองซึ่งเราเปิดมา20ปีแล้วแล้วก็รวมถึงเรามีสาขาทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศ AAC เนี่ยมากกว่า20สาขานะครับเพราะในโครงการที่จะในไตรมาสหน้าเนี่ยมีโครงการที่จะขยายสาขาที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมว่าตอนนี้คุณพ่อมาถึงบริษัทแล้วน่าจะกำลังประชุมอยู่เรามาทักทายดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีลูกอารินครับนี่คือคุณพ่อซึ่งเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการทำธุรกิจของผมเองป้าป้าครับนี่อารินจากรายการเซเลบคลับครับน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวเชิญพวกเราก็เรียบร้อยนะโอเคขอบคุณพวกเราทุกคนครับไอรินได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแม็กซ์นะคะก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะอยากจะทราบว่าธุรกิจเนี้ยค่ะที่ให้ลูกชายได้สานต่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นโอ้โหเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือธุรกิจของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่รับผิดชอบชีวิตคนนะครับเพราะว่าเรารับฝากอนาคตฝากชีวิตไว้เยอะแยะเลยมันไม่ใช่ธุรกิจผมจะบอกลูกอยู่เสมอเลยว่าตรงนี้มันคือความรับผิดชอบนั้นเมื่อตอนที่เขาเริ่มนะครับมันเหมือนกับว่ามันจะต้องวางตัวเป็นทายาทต่อเพื่อส่งต่อกันไปแล้วก็การวางตัวตรงนี้เราไม่ได้เพิ่งทำนะครับการที่แม็กมาอยู่ตรงนี้โอเคในภาพเบื้องหน้าอาจจะแค่ปีเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราปลูกฝังเข้ามาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็การที่เข้ามารับผิดชอบทำหน้าที่รับไม้ต่อในตำแหน่ง CMO เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าทำอยู่ๆมาบริหารงานเลยเพราะว่าการเป็น CMO ของที่นี่เนี่ยเขาจะต้องรู้งานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแม้แต่งานที่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง Marketing CMO นี่คือตำแหน่ง Chief Marketing Officer ก็จริงแต่ว่างานที่เราถ่ายทอดให้เนี่ยเป็นแม้แต่งานทางด้านสโตร์ยกของส่งของหรืองานบริการลูกค้าก็จำเป็นจะต้องรู้จักงานพื้นฐานเพราะว่าพี่เองเนี่ยโตมาจากดินเราติดดินและทำธุรกิจนี้จำเป็นจะต้องติดดินจะต้องเข้าใจจะต้องเอาหัวใจของสมาชิกของคนที่ฝากชีวิตกับเราต้องเข้าใจเขาเหมือนกับเป็นเราผมเริ่มตั้งแต่พนักงานสโตร์ยกของให้ลูกค้าบัญชีเทเลอร์จนมาถึงเป็นผู้บริหารนะครับเพราะว่าเราคิดว่ากว่าที่คุณพ่อจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยแน่นอนว่าคุณพ่อก็ต้องเริ่มจากศูนย์เหมือนกันเนาะเราเป็นใครเราก็ต้องเริ่มจากศูนย์เหมือนกันในการเรียนรู้ในการพัฒนานะครับแล้วก็ในตำแหน่ง CMO เนี่ย
เป็นดูแลด้านการตลาดนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวผมเองก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่ด้วยเนาะยกตัวอย่างเช่นขายของเองนะครับแล้วก็สำรวจดูมีการฟีดแบคมีการชวนคนมีการพูดคุยกับลูกค้าด้วยตนเองนะครับเพราะว่าเราก็ได้รู้ว่าการที่เราลงพื้นที่จริงเนี่ยในมุมมองของทางการตลาดเนี่ยเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะนอกจากว่าเราจะมาคุยกันเรื่องธุรกิจแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณแม็กซ์ก็ได้เตรียมเซอร์ไพรส์มาให้คุณพ่อด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วถูกต้องเลยครับในวันนี้เป็นบรรยากาศวันพ่อเนาะก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆให้กับคุณพ่อด้วยนะครับใช่ขออนุญาตนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับป้าที่สร้างครอบครัวที่อบอุ่นขึ้นมานะครับแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลบ้านหลังนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ขอบคุณที่คอยสั่งสอนแนะนำแล้วก็คอยตักเตือนอะไรมาโดยตลอดเวลานะครับก็รักป้ามากดีใจเจอลูกมากเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากแค่ไหนคะเป็นความปลื้มมากๆนะครับพี่เองเนี่ยมีลูกชาย3คนนะครับแล้วก็โชคดีอย่างที่ว่าลูกชายทั้ง3คนเนี่ยมีความรับผิดชอบนะครับแต่ว่าสำหรับแม็กเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าเขา born to be เกิดมาเพื่อที่จะเป็นCMO ให้กับ Happy FPM เลยสิ่งที่ป้าได้สั่งสอนมาทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่ป้าได้แนะนำมาทั้งหมดนะครับตัวแม็กเองเนี่ยก็จะนำมาพัฒนาองค์กรของเรานะครับให้มันเติบโตยิ่งขึ้นไปอีกนะครับซึ่งมาเชื่อในศักยภาพของตัวแม็กมากๆนะว่าจะสามารถทำหน้าที่หรือว่าเทคไม้ต่อเนี่ยจะป้าได้ให้ประสบความสำเร็จที่สูงยิ่งขึ้นได้แน่นอนครับป้าก็เชื่อมั่นในตัวลูกและป้าคิดว่าลูกทำได้แน่นอนคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาคุยกันเรื่องธุรกิจกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะให้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกนะคะได้อยู่ด้วยกันอบอวลไปด้วยความรักกันไปก่อนนะคะตอนนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงเซเลฟออนและห้องคาราโอเกะอีกด้วยยอดเลยค่ะคุณแม็ก
เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้แบบร้องเพลงร่วมกับคุณแม็กก็โอ้โหแบบทึ่งมากจริงๆนะคะเพราะว่าคุณแม็กเนี่ยก็มีดีกรีเป็นถึงอดีตนักเทนนิสอันดับ14ของประเทศอ่ะแล้วก็ยังเล่นดนตรีได้อีกแบบน่าทึ่งมากเลยแล้วชอบดนตรีด้วยเหรอคะคือหนึ่งคือเราชอบด้วยนะฮะก็เกิดจากที่เราชอบด้วยแล้วก็รวมถึงมันเป็นเหมือนงานอดิเรกของเราด้วยนะครับเวลาเราทำงานเครียดหรือว่าต้องการมีความคิดอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะโมจะจดจ่ออย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เกิดไอเดียใหม่ๆมันก็เลยแบบต้องมีมุมที่แบบรีแลกซ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเล่นดนตรีในสถานที่ในห้องทำงานหรืออะไรอย่างงี้หรอแต่ผมมีความคิดที่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในกรอบตลอดเวลาเป็นคนที่ชอบเรียนรู้หรือว่าถ้าทำสิ่งใหม่ๆที่มันไม่ได้อยู่ในกรอบของตัวเราเองเพราะฉะนั้นการเล่นดนตรีมันทำให้ตัวผมเองเนี่ยได้มีการผ่อนคลายแล้วก็ได้คิดอะไรใหม่ๆแล้วก็อยู่กับตัวเองทำในสิ่งที่เรารักด้วยอยากจะกลับมาที่เรื่องของธุรกิจกันบ้างนะคะในหน้าที่ความรับผิดชอบของ CMO เป้าหมายของเราคืออยากให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับคนรุ่นใหม่อยากเห็นคนรุ่นใหม่มากขึ้นในธุรกิจตรงนี้ผมต้องการให้เขาไม่ใช่แค่มีชีวิตเหมือนมีชีวิตไปวันๆนะครับแต่ว่าต้องการให้คนเนี่ยได้ใช้ชีวิตจริงๆคือต้องการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่เขาต้องการจริงๆนี่คือเป้าหมายที่เข้ามาบริหารงานตรงนี้นะครับผมเนี่ยมีคอร์สของผมเองด้วยชื่อว่าก้าวแรกสู่เศรษฐีเงินล้านเพราะว่าตัวผมเองส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยด้วยเครื่องมือที่เรามีเนี่ยผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถแตะเงินล้านแรกของชีวิตตัวเองได้นอกจากคอร์สนี้แล้วก็ยังมีผมกำลังจะสร้างเป็นลักเรย์อะคาเดมี่ขึ้นมานะครับลักเรย์อะคาเดมี่คืออะไรคงสงสัยใช่ไหมเป็นหลักสูตรนะครับที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมสัมมนาไปเรียนรู้ระดับโลกเลยกับโค้ชระดับโลกมาเลยนะครับเอามาจัดเป็นหลักเรียนอะคาเดมี่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีข้อมูลหรือว่ามีแนวทางที่ชัดเจนที่จะทำให้เขาเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้คุยมาจนถึงตอนนี้นะคะก็ไอรินก็สงสัยมากเลยว่าลาเคลเนี่ยมีความหมายว่าอะไรคะลาเคลอันนี้ใช่ไหมฮะอ๋อใช่ค่ะก็จริงๆแล้วลาเคลเป็นกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ผมได้สร้างกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับซึ่งหลายคนถามว่ามันคืออะไรมันมองมันก็อาจจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันคือภาษาฝรั่งเศสแล้วตัวอย่างตัวผมเองเนี่ยได้อยู่ฝรั่งเศสมา3ปีก็ได้ภาษามาด้วยนะครับแล้วก็เป็นคำที่ชื่นชอบมากตอนอยู่ที่นู่นเพราะว่ามันตรงกับเป้าหมายของเราณปัจจุบันลาเคลแต่ว่า key to success ครับคือถ้าแปลเป็นไทยก็คือกุญแจสู่ความสำเร็จซึ่งตัวผมเองเนี่ยแล้วกลุ่มลาเคลเนี่ยอยากที่จะเป็นกุญแจไขเคล็ดลับความสำเร็จให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆที่กำลังอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะคุณผู้ชมคะพูดอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกจากกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ได้เข้าร่วมงานกับคุณแม็กซ์กันดีกว่าค่ะว่าเขาเนี่ยประสบความสำเร็จกันแค่ไหนแล้วก็มีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างค่ะเมื่อก่อนผมเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับซึ่งผมได้มาร่วมธุรกิจของกลุ่มลาเคตรงนี้เขาจะสอนนะครับให้เราทำงานในรูปแบบออนไลน์นะครับขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์มียอดขายมากกว่าวันละหมื่นนะครับซึ่งเดือนมากกว่าเดือนละแสนสอนให้เรารู้จักกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นนะครับทำให้คุณภาพชีวิตของผมดีขึ้นแล้วนะครับผมสามารถจะพิชิตโปรท่องเที่ยวของบริษัทนะครับเป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของผมนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับอดีตที่ผ่านมาผมทำธุรกิจส่วนตัวมา10ปีผมรู้สึกเบื่อหน่ายและอยากเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตตัวเองและครอบครัวผมได้มาเจอกลุ่มนักธุรกิจลาเคสิ่งที่ผมได้นะครับคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลุ่มนักธุรกิจลาเคสามารถทำให้ผมมียอดขายอยู่ที่ 200,000 บาททุกเดือนนะครับใครก็ตามที่ต้องการพัฒนาทีมองค์กรของตัวเองให้เจริญเติบโตมาเลยครับที่นี่กลุ่มนักธุรกิจลาเคยินดีต้อนรับครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่เรียนจบมาทางด้านวิศวกรนะครับแล้วก็พอจบมาปุ๊บก็ไปทำงานในโรงงานนะครับระหว่างที่เราทำงานประจำเนี่ยเราก็ตนเองก็ได้ทำงานในส่วนของสร้างธุรกิจขึ้นมานะครับแต่ปรากฏว่าจะสร้างมากี่ธุรกิจก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยครับจนได้มาเจอกลุ่มของลาเคเองก็ได้มีการสอนในเรื่องของ Mindset แล้วก็วิธีการทำงานต่างๆนะครับในรูปแบบของออนไลน์จนตอนนี้นะครับก็ได้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับก็สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้หลายๆประเทศนะครับรวมถึงในทวีปยุโรปเองเนี่ยตนเองก็พิชิตมาแล้วมากกว่า5ประเทศนะครับผมเป็นวิศวกรของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับก็ตั้งใจนะครับอยากจะปลดหนี้กว่า12ล้านบาทช่วยที่บ้านนะครับได้ตัดใจนะครับลาออกจากงานประจำนะครับลองทำหลายอาชีพครับลองทำหลายอย่างนะครับแต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์แล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จได้มีโอกาสมารู้จักกับนะครับกลุ่มนักธุรกิจลาเคเพียงแค่ระยะเวลา2ปีกว่าครับไก่ได้เรียนรู้ทั้ง mindset แนวคิดวิธีการต่างๆในการเริ่มต้นธุรกิจจากที่เราไม่มีทุนนะครับทำให้วันนี้นะครับคุณภาพชีวิตไก่ดีขึ้น
ครอบครัวใหญ่ดีขึ้นนะครับได้มีโอกาสท่องเที่ยวมากกว่า16ประเทศใน2ปีนะครับมีโอกาสสร้างรายได้นะครับ6หลัก7หลักต่อเดือนทำให้สามารถดูแลครอบครัวนะครับแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่ครอบครัวได้ดีขึ้นก่อนหน้านี้ครับผมทำธุรกิจมาหลายอย่างครับแต่วันนี้การทำธุรกิจในโลกข้างนอกครับเจอปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายปัญหาเรื่องลูกน้องครับคู่แข่งเงินทุนผมก็เลยมองหาธุรกิจแนวใหม่ที่จะตอบโจทย์ชีวิตผมจนวันนึงครับผมได้เข้ามาร่วมงานนะครับกับกลุ่มนักธุรกิจลาเคผมได้เทคนิคเคล็ดลับกลยุทธ์วิธีการหมัดเด็ดและไอเดียใหม่ๆครับในการต่อยอดธุรกิจของผมภายในระยะเวลา4เดือนครับสามารถพิชิตได้4โปรโมชั่นนักท่องเที่ยวต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียเกาหลีจีนนะครับแล้วก็มาดิฟนะครับซึ่งเป็นเกาะในฝันที่ผมฝันมาตั้งแต่เด็กครับว่าผมอยากไปถ้าวันนี้ครับคุณเป็นหนึ่งคนครับที่อยากประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจครับเข้ามาร่วมเป็นทีมงานกลุ่มนักธุรกิจลาเคกับเราคุณประสบความสำเร็จแน่นอนครับโหแต่ละคนนี่น่าทึ่งมากจริงๆเลยนะคะเพราะว่าแบบอายุยังน้อยอยู่เลยอะแต่ว่าแบบสามารถแบบหาเงินได้เยอะมากขนาดนี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองก็ไม่ได้หวังว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านอะไรมากมายแต่ว่าหน้าที่ของผมคือขอให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นผมก็รู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วนะครับค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คงจะอยากรู้แล้วล่ะค่ะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยอยากจะมาเข้าร่วมเป็นหนึ่งในวัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จแบบนี้เนี่ยเขาจะติดต่อคุณแม็กซ์ได้ยังไงคะได้เลยนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมมี Facebook Fanpage นะครับพิมพ์ว่า CEO Maxima Vision นอกกรอบแล้วก็ทาง IG นะครับ CEO.maxima รวมถึงที่ขึ้นหน้าจออยู่ตอนนี้นะครับเป็น LINE @CEO Maxima ก็สามารถทักทายทักกันเข้ามาพูดคุยกันได้คุณแม็กซ์คะกว่าจะประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคุณแม็กซ์เคยเจออุปสรรคอะไรมาบ้างคะแน่นอนครับต้องเจอแน่นอนในการที่คุณจะทำธุรกิจทุกธุรกิจทุกๆคนจะต้องเจออุปสรรคเจอสิ่งที่มันจะมาเรียกว่าอะไรบั่นทอนกำลังเราจิตใจเราทุกคนต้องเจอครับไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จโดยไม่เจออุปสรรคแต่ผมอยากจะบอกนี้ครับว่าอุปสรรคมันเข้ามาเพื่อทดสอบเรามันหลายคนกลัวใช่ไหมหลายคนแบบอุปสรรคร้อนคนจะก้าวข้ามได้ยังไงหลายคนกลัวแต่จริงๆมันไม่น่ากลัวครับมันมีทุกอุปสรรคมันมีทางออกทีนี้ผมอยากจะบอกนี้ว่าอุปสรรคเนี่ยหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยมันมีเพื่อมาทดสอบเราว่าเราอ่ะคู่ควรกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือเปล่าแค่นั้นเองโอ้โหแล้วมันเป็นสิ่งที่เราสามารถหาทางได้ตลอดอยู่แล้วก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้แล้วนั่นถึงจะชี้ว่าคุณอ่ะคู่ควรกับผลลัพธ์หรือว่าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ถ้าวันนี้คุณยอมแพ้กับอุปสรรคที่มันเข้ามาเนื่องจากว่าคุณไม่คู่ควรกับความสำเร็จเห็นว่าคุณแม็กซ์เนี่ยมีคำคมเด็ดๆคำหนึ่งอยากจะให้ฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยค่ะได้เลยนะครับก็อาเคเตดูคูเลอาเคเลชงเอคูมอนเซอาวิฟบอดแพชงนะครับหยุดไล่ล่าเพียงแต่ตามตัวเงินแต่จงเริ่มค้นหาความทะยานอยากสู่ความสำเร็จนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสผมมองว่าการที่หลายๆคนเนี่ยไล่คิดแต่เรื่องของตัวเงินแต่จนลืมตัวแบบเราต้องหาสิ่งที่เรารักก่อนนะเราต้องทำในสิ่งที่เรารักก่อนแล้วเงินมันถึงจะตามมาแล้วนี่เป็นสาเหตุที่ผมเลือกคำคมนี้เป็นคำคมประจำตัวผมเลยใช่คุณผู้ชมคะไอรินเชื่อว่าทุกความสำเร็จนะคะจะต้องมีคำว่าแพชชั่นค่ะและถ้าหากว่าคุณค้นพบแพชชั่นที่จะนำพาคุณก้าวทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและยังนำพาคนอื่นเนี่ยก้าวไปพร้อมกับคุณได้นั่นแหละค่ะถึงจะเรียกว่าความสำเร็จที่แท้จริงค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม็กซ์มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แชร์ไอเดียดีๆในการทำธุรกิจให้กับเราในวันนี้ค่ะเซเลบคลับคลับคนดังวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการเราได้ใหม่ในทุกวันหยุดนะคะตะเลิกเวลา 10:20 นทางช่องททบ5 HD1 ค่ะและสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Business Owner TV ค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ